สวัสดีครับพบกับ h y b i t t t r d e r r โดยอาจารย์อัานเช่นเคยนะครับามาสู่สกูปพิเศษเรื่องของตามล่าหา Big Shot นะครับวันนี้จะคุยกับหุ้นตัวหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นผมเชียร์ในท็อป5แล้วแหละตัวนี้สองรอบแล้วนั่นก็คือหุ้น se นะครับของสยาม a s t Solution มหาชนจำกัดน,นะครับอ่าโอเคอพูดถึงหุ้นตัวนี้ก็มีโอกาสเป็น Big Shot นะครับให้กับพวกเราได้ทีนี้มีคนถามว่า อาจารย์ครับการเป็น h ฮ b ริดเทรดเดต้องหาหุ้นในฟั n ดา m e น t ท l ก่อนแล้วค่อยมาเอาเทคนิคข้อจับหรือหาหุ้นจากเท c นิคข้อก่อนแล้วค่อยไปหาฟั n ดา m e น t ท l บอกได้เลยว่าแบบไหนก็ได้เพราะวิธีการหาหุ้นเราไม่ยังเป็นต้องสแกนอย่างเดียวนะนะครับก็คือบางทีเราก็ไปเจอข่าวเราไปเจอข่าวไปเจอ,เอ,อ งบออกมาแล้วเราไปดูเอองบตัวนี้ดีเราค่อยมาดูเทคนิคอลก็ได้นะครับอย่างของ SE เนี่ยผมก็จะไปเจอเทคนิคอลสแกนเจอนะครับจากนั้นก,ก็มาดูเรื่องของฟันดาเมนเท่พื้นฐานแล้วก็ดูพวกของสตอรี่ว่ามีโอกาสที่หุ้นตัวนี้จะเติบโตหรือเปล่าเพราะเอาจริงๆแล้วมีคนถามว่าหุ้นตัวนี้มีเจ้ามีเจ้าไหมเจ้าที่แท้จริงก็คืองบการเงินนั่นแหละครับผลประกอบการนั่นแหละจะเป็นเจ้าตัวจริงนะครับอ่า หุ้นที่ขึ้นโดยไม่มีเหตุไมผลนะครับอยู่ดีๆนวิ่งขึ้นไปโดยที่งบไม่ล้อตามสุดท้ายมันก็จะอะไรครับก็จะลงมาที่เดิมแต่หุ้นที่ขึ้นแรงแล้วก็ขึ้นด้วยอย่างความมั่นคงนั่นคือหุ้นที่ขึ้นเพราะว่ามีความหวังมีผลประกอบการให้นะครับโอเคนะครับเกินกันเยอะเลยมาดูว่า ผมจะสรุปให้นะครับว่าหุ้นตัวนี้ผมมีมุมมองอย่างไรก่อนอื่นบอกก่อนว่าไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นตัวนี้ผมดูแล้วมันน่าสนใจเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับมาฝั่งของ Fundamental ก่อนตามสไตล์ Hybrid Trader ครับโอเคในส่วนของภาพรวมบริษัทนะครับอธิบายคร่าวๆประมาณนี้ก็คือบริษัทเออีจะเน้นเรื่องของ Ecosystem นะครับแล้วก็ มี5ส่วนประกอบด้วยกันนะครับก็คือบริษัทแม่ที่เป็น SE นะครับสยาม East Solution นะครับอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของเทรดดิ้งแล้วก็พวกบริการนะครับเขาจะทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกปั๊มแล้วก็ท่อนะครับอ่าแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเขาเริ่มไปซื้อนะครับบริษัท Castle ซึ่งเป็นแบบบริษัทที่ค่อนข้างเก่งเรื่องของการทำธุรกิจใกล้เคียงกันนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็รับรู้ไรายได้มา Q3 Q4 ทําให้กําไรของทาง SE เนี่ยเติบโตขึ้นมานะครับ c a s e ก็ทําธุรกิจคล้ายๆกันก็คือทําพวกเกีบท่อนะครับอาดังนั้นก็จะสามารถไปร่วมงานกันได้ไปทํางานแบบรับเซอร์วิสร่วมกันได้นะครับต่อมาก็คือทาง OKS OKS เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อไป invest เกับ startup ต่างๆนะครับที่ ในระบบของเกี่ยวกับอีโคซิสเ็มนี่แหละอืมก็หาธุรกิจใหม่ๆนะประมาณนั้นต่อมาก็คือเรื่อง UBA นะ UBA ก็ทำเกี่ยวกับน้ำแล้วก็พึ่ง IPO เข้าไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับเป็นบริษัทจะทำน้ำอ่าท็อป3เลยก็ว่าได้ของประเทศไทยนะครับอ่าโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับทาง SE ก็ไปทำเกี่ยวกับ l i q u u i d ก็คือพยายามที่จะหาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆเอาเข้ามา ใช้เกี่ยวกับระบบของบริษัทนะครับก็และนอกจากนี้เองทาง SE นะครับก็ยังเป็นบริษัทที่มองหาธุรกิจใหม่ๆก็อย่างช่วงโควิดเขาก็เอาอะไรครับพวกถุงมือยางนะครับพวกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาขายเหมือนกันนอกจากนี้นะครับเอสเอก็ยังมองหาธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นนะครับเรื่องของโควิดก็เขามองหาเรื่องของอ medical supply นะครับซึ่งก็อย่างเช่นพวกอะไรครับอุปกรณ์ตรวจสอบสาร เสตตินอ,อ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงงานหลายๆโรงงานเขาก็ใช้ถูกไหมครับเวลาเขารับงา,านเขาจะมีกฎอยู่ว่าห้ามมีสารเสตตินนะอะไรเงี้ยก็จะมีขายได้ทีก็เป็นล็อตเลยถูกไหมครับอนอกจากนั้นก็พวกเครื่องกระตุ้นหัวใจอะไรเงี้ยครับที่ต้องมีไว้ในโรงงานนะครับโอเคส่วนประเด็นอื่นนะครับเขาก็จะเติบโตเกี่ยวกับไรายได้นะครับมากขึ้นเลยอยอดขายมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าไอ้ยอดค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ได้เติบโตมาก เท่ากับการยอดขายถูกไหมดังนั้นทําให้เขามีอะไรครับมี profit margin ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับบริษัทนะ,ะสามารถที่จะทําแบบ c o s s margin profit margin ดีขึ้นพวกนี้นะครับอ่าโอเคนะครับต่อมารายละเอียดอื่นๆก็มีน่าสนใจก็คือ,อเขาเริ่มไปเซ็น MOU กับบริษัทอื่นๆแล้วก็ยังมีบริษัทที่ไม่ได้เปิดเผยนะ อืมทีนี้มันจะมะีจุดหนึ่งที่ผมอยากให้พวกเราดูครับว่าเวลาเราฟังอัออปเดตครับเราก็ต้องแกะดูคีย์เวิร์ดเขาด้วยนะว่ามันมีแบบไซหรือว่ามีสัญญาณเกี่ยวกับที่จะดีในอนาคตหร,รือเปล่าทําให้เราคาดหวังได้หรือเปล่าอ่ผมให้เราฟังฟังเองดีกว่าใน,ในตรงนี้นะครับตลอดเม n นหรือว่า product ที่มี value added ใหม่ๆให้กับฝั่งลูกค้านะครับเราก็มีการหา product ใหม่ๆให้กับ existing customer และเราก็มีการหา new product to new customer ด้วยนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับทางบริษัทก็มีมีมีแผ <c oughs> นที่จะเซ็น contract กับ s u p p l ายเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งจะศึกเจ้ก็จะได้ฐานตลาดใหม่มานะครับซึ่งผมก็คงพูดไม่พูดรายละเอียดนะครับก็อาจจะต้องรอรอฟังข่าวดีจากทางบริษัทไปก่อนนะครับซึ่ง <c oughs> นอกเหนือจากนี้นะครับเราก็โอเคเห็นไหมครับ เราเห็นแบบคีย์ตรงนี้ไหมเวลาผมฟังอัปเดตผมก็จะฟังแนวนี้แหละคือมันมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในอนาคตซึ่งถ้าเราเทียบนะครับจากเดิมเนะ่ะแคสเซิลเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยนะครับก็ทาให้งบการเงินของเขาดีขึ้นนะครับซึ่งดีแบบไหนเดี๋ยวผมให้ดูงบการเงินนะอ่าโอเคเห็นไหมครับงบการเงินของเขาอะเติบโตขึ้นเห็นไหมครับอ่าเติบโตขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอีกถูกไหมปี6กาเนี่ย เทียบกันแล้วค่อนข้างที่จะเติบโตพอสมควรเยอะเลยแหละนะครับสืบเนื่องมาจากนะครับเมื่อประมาณปี่อปี64เนี่ยม,มันจะมีแบบ Q3 q สามคิวสี่เห็นไหมงบการเงินเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มาจากบริษัทนี่แหละครับแคสเซิลนี่แหละเข้ามาแล้วก็มีรายได้เข้ามานะครับแล้วก็ปีนี้ก็เริ่มมีรายได้เข้ามาดีเห็นไหมครับถ้าใครไปเทียบกับบริษัทที่ผมเคย เล่นมาไม่ว่าจะเป็นพวกทีมที t ก็ทรงนี้ทรงนี้นะครับท่งประมาณนี้ลองดูหุ้นได้นะครับอโอเคนะครับทีนี้โอเคในส่วนของงบดูละเดี๋ยวไปดูเรื่องของบริษัทกันโอเคทีนี้มาดูในส่วนของบริษัทนะครับบริษัทเขาก็อยู่ที่ระยองนั่นแหละอ่าเน้นเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการนะครับทีนี้ก็มาดูฟรีโฟล์กันฟรีโฟล์เขาอยู่ที่อ่าสามแปดเปอร์เซ็นต์ว่า ใช้ได้ครับแล้วก็มาดูผู้ถือหุ้นกันอ่าผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีหลักๆเป็นเจ้าของเห็นไหมอ่าเจ้าของถือเป็นหลักเลยเห็นไหมครับก็จะมีรายย่อยก็อย่างที่บอกที่เหลือเป็นรายย่อยนะครับอ่คุณเกลกรีเกษงก็คือคนที่มาพูดในอัปเดตน่ะครับก็ถือเป็นคนที่ถือ,อหุ้นอันดับ2อยู่นะครับคนแรกก็เป็นคุณอรสานะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูว่ามีความคิดเหน็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่ หุ้นตัวนี้หรือเปล่าคาตอบก็คือไม่ไม่มีเลยดังนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นข่าวเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเห็นเ,เกี่ยวกับที่นักวิเคราะห์ออกมาพูดกันสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างนี้ครับบางคนอาจจะคุยกับผมว่าไม่ต้องการเล่นหุ้นตัวเล็กอาจารย์อันเล่นหุ้นตัวเล็กคืออย่างนี้ครับหุ้นตัวเล็กก็จรงิงแต่ว่าผมจะไม่ได้สนใจว่าตัวเล็กตัวใหญ่ผมจะสนใจว่าหุ้นตัวเนี้ย มีสตอรี่หรือมีเรื่องราวให้เล่นหรือเปล่านะครับผมจะมองเรื่องของการเติบโตมากกว่า,เ,าเรื่องของการที่จะต้องไปหาหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็ยังไม่มีโกลดนะครับผมจะให้น้ำหนักของโกรดมากกว่าเพราะอย่างตัวผมเองนะครับไม่ใช่ v i จบก็ข้อมูลการเงินให้เราดูเรื่องของงบการเงินนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเห็นไหมครับสินทรัพย์เขาเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ เอาเเนี่ยเอาเนี่ยเขาก็ถือว่าดีขึ้นเห็นไหมครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยในหลังจากที่ทำธุรกิจมองหาธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะครับโอเค PE ก็ไม่เยอะครับ P e เท่านี้ถือว่าน้อยมากเลยนะโอเคนะครับแต่ PBV ก็อืมก็พอสมควรเยอะกว่าเดิมนะครับโอเคทีนี้เรื่องของพื้นฐานดูระดับหนึ่งละอืมเรื่องของสตอรี่เห็นละทีนี้ไปดูกราฟกันโอเคอย่างที่บอกนะครับกราฟเนี่ย ถ้าผมนับคลื่นนะผิดถูกก็<ๆ>ก็แล้วแต่มุมมองนะครับผมมอง1 2 3 45นะครับจบไปแล้วอิมพาวรอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบใหม่ abc นะครับกำลังจะเริ่มอันนี้ผมมองว่า1 2เนี่ย1นนะครับบางคนนึกถึงไปถึงทีมและนะครับอาจจะขึ้น3 4 5อันนี้ต้องไปดูหน้างานผมจะไม่ได้แบบตรงฉินเลยว่ามันต้องไปเท่าไหร่ซึ่งมันมีโอกาสที่จะไปเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเวฟ3ก็จะไป106ถ้าอันนี้เป็น2นะ อ่าโอเคเวฟบสก็จะไปอย่างน้อย1 6ึ8นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2บาทนิดๆอ้าวก็อาจจะมองเป้าแต่ใครจะรู้มันอาจจะไปแค่เท่าไหร่ครับ100%แล้วพักตัวก่อนก็ได้แต่ตรงนี้เป็นแบบของการเอ่อทั้งคนเก็บของทั้งคนติดหุ้นนะครับเป็นวอลลุ่มอยู่เยอะมากนะครับดังนั้นหุ้นตัวนี้มีโอกาสที่จะ เป็นบางคนทักผมมาว่าหุ้นตัวนี้มันทีม2ชัดๆอะไรเงี้ยที่ผมเทรดร้อยเปอรในในเวลาไม่ถึงเดือนเนาะโอเคนะครับดังนั้นกราฟสวยวีกนะ่ะสวยนะครับในส่วนของ OA หรือถ้าใครใช้แม็กดีก็ได้นะใครใช้แม็กดีก็ได้นะครับอ่าโอเคแม็กดีก็ขึ้นมายืนเหนือ,อแดนบวกละม,มีโอกาสที่จะเล่นกันหน้า ขาขึ้นแล้วอ่าโอเคทีนี้มาดูทําเฟรมเดย์ครับทำเฟรมเดย์ day ก็เพึ่งจะคอลเลคชันแบบนี้ผมขออนุญาตเราคลาวก่อนอ่าซึ่งผมมองว่านี่คือ A B C ของขึ้นขึ้น1 2แล้วนะครับอ่าจบขึ้น2ไปแล้วตัวนี้จะเป็นขึ้น3ใหญ่นะครับแล้วก็วิ่งยาวแลนลี่ไปโดยมีนอรตันในภาพเดย์อยู่ที่ประมาณ157.58อ่าแถวแถว160นะครับ แมกนีตัดลงศูนย์สวยขึ้นมานะครับถ้าใครตามผมมาในท็อป5ผมเคยให้ตั้งแต่แถวนี้นะครับตั้งแต่แถวนี้แต่ว่ามันขึ้นเป็นอะไรมันขึ้นเป็นแบบ ABC ไปละดังนั้นผมก็ต้องขายก่อนถูกไหมเพราะนี่มันเป็น ABC ก็จะเป็น B แทน ABC นะครับใครยังไม่เรียนเรียดเวบแนะนำเข้าไปดู Paris, เพลย์ลิสเรียดเวบผมนะครับก็จะพอเข้าใจหลังจากนั้นลง C ครับขึ้นมาพัก1 2ไปนะครับหุ้นตัวนี้ผมก็ตามมาตลอดนะครับตามมาตลอดเลย นะครับดังนั้นก็วิเคราะห์ภาพเทคนิคประมาณนี้ทุกๆอย่างนะครับมันคือโอกาสผมไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะผมมองว่ามันมีโอกาสผมแชื่ว่ามันมีโอกาสเราไม่ถึงกับต้องไปตรงฉินอะไรขนาดนั้นนะครับอ่าแล้วก็มองเป้าก็คือผมส่วนตัวผมมองว่าผมก็มองเป้าตามตามนั้นแหละประมาณ2บาทกว่าแต่ว่า หุ้นไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงไม่ได้วิวันนี้แล้วก็ไป2บาทเลยนะครับมันก็จะวิ่งเป็นคลื่นนะครับมันก็ต้องไปเจอแนวต้านก่อนใช่ไหมอย่างเช่นแนวต้านนี้ผ่านไหมอ่าบาทห้าสิบผ่านไหมบาทหกสิบผ่านไหมอะไรประมาณนี้ก่อนดังนั้นอ,อ,อยู่กับมันเข้าใจกราฟอ่านกราฟให้ออกศึกษาฟันดามเมนทัลให้ชัดเจนนะครับแล้วเราก็จะหาหุ้นแบบนี้ได้เรื่อยๆอ,อย่างที่เหมือนที่ผมหาปรินซ์หาทีแคที หาตัวอะไรนะักทีมแล้วก็ตัวอื่นอีกหลายๆตัวนะครับที่ทำกำไรเราไม่ต้องไปเดท,ททุกวันก็ได้แต่ขอให้เราได้หุ้นแบบนี้ทรงแบบนี้มาปีหนึ่งอ่ะสัก5-6ตัวเนี่ยผมว่าก็ก็ใช้ได้ละพอได้แล้วนะครับแนะนำแนวทางไฮบริดเทรดเดอร์แนวนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับอลองเอาไปแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคของตัวเองดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่าโอเค นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์นะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อมีคลิปแนวนี้ออกมากคุณจะได้ดูหุ้นตัวนั้นทันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการเทรดน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ